มาขอต้นยางนา200ต้นนะครับวันนี้แล้วก็ต้นตะแบกนาไปปลูกต้นตะแบกเอาไป100ต้นจริงๆจะมาเอาต้นแคนาแต่ว่าต้นแคนายังไม่พร้อมที่จะแจกนะครับก็เลยต้องรออีกแคนาได้มิถุนานะครับเอาแคนาไปปลูกก่อนปลูกคนเดียวปลูกไม่ทันเป็นศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้นะครับสถานีเพาะชำกล้าไม้ประจำจังหวัดนะครับไปขอได้นะครับทุกที่เลยนะครับเนี่ยครับมีต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ว่าอยากได้แคนามากๆเลยอันนี้น่าจะเป็นกฐินเทพาเทียบเลยนะมาฆ่าครับขอฟรีได้นะครับปีหนึ่งทุกวันนี้ปีหนึ่งได้คนละ 1,000 ต้นต่อคนต่อที่ดินประมาณ5ไร่ขอได้ 1,000 ต้นขอต้นอะไรก็ได้นะครับที่เขามีแจกก็เอาบัตรประชาชนมากับสำเนาบัตรประชาชนกับบัตรประชาชนตัวจริงเนี่ยครับเม็ดยางนาครับเม็ดยางนากำลังกองเดี๋ยวมันก็งอกมาอันนี้ก็กำลังเพาะครับเนี่ยแคนาที่เราจะต้องการครับเขายังไม่ปล่อยให้นะฮะก็ต้องรอเดือนมิถุนายนนะครับตอนนี้เดือนพฤษภาอีกเดือนหนึ่งเดี๋ยวแจกันนะจ๊ะแคนาจ๋าแคนาป่านะฮะผมต้องการประมาณ100ต้นหรือ200ต้นนะครับเอาไปปลูกแต่ว่ายังโตไม่ทันเจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ให้ครับไม่เป็นไรครับรอได้ครับเพราะว่ามีเยอะแยะมากมาเลยเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นอันที่ต้นยูคาลิปตัสครับไม่เอาครับไม่สนใจเลยครับไม่ต้องเสียตังค์นะฮะทุกต้นขอได้คนละ 1,000 ต้นต่อปีนะครับ1ปีขอได้ 1,000 ต้นปลูกให้มันดีเถอะเนี่ยต้นตะแบกใช่ป่ะทำไม่ได้แล้วต้นสะแบกต้นสะเหลาปีนึงขอได้ 1,000 ต้นนะครับต่อปีต่อคนนะครับไม่ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับใครมีกำลังซื้อก็ซื้อเลยฮะทุกจังหวัดมีนะครับศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้เรียกว่าสถานีเพาะชำกล้าไม้ลองดูนะฮะอันนี้น่าจะเป็นกล้าสักทองนะฮะไปนู่นเลยนะครับสักทองนะสักทองจะตัดใบออกก่อนนะครับน่าจะปลูกเป็นเง่านะฮะเป็นเง่ามาปลูกอันนี้น่าจะมาฮอกกานีได้ป่ะนะฮะเต็มไปหมดเลยนะฮะขอได้ครับยางนามีเยอะมากครับหลายหมื่นต้นเลยยางนาเนี่ยเสียดายมากเลยไม่มีคนไปปลูกปีนี้คนปลูกน้อยเรามีมาแล้วใช่ไหมแคนาไม่ใช่อันนั้นมันตะแบกนาผมขอแคนาเขายังบอกยังไม่ถึงเวลาอันนี้เอาไปปลูกนะครับไม่ได้เอาไปขายนะฮะกาทั้งปีเราถ้าใหม่มาฮอกกานีมันจะสวยๆกว่านี้ใช่ไหมไม่เป็นไรนี่ก็ปลูกได้ใช่ไม่ใช่ว่าไม่สุกไม่ใช่ว่าสวยคือน่ะเหมือนกล้าใหม่อ่ะค่ะครับอันนี้เป็นกล้าทั้งปีแต่ต้นโตกว่าอ๋อแข็งแรงกว่าโตกว่าครับค่ะทั้งปีบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีอันนี้ดีค่ะพอที่เอาไปเนี่ยครับยังเดี๋ยวเราขอถ่ายรูปก่อนนะคะได้ๆๆๆๆๆค่ะ
อันนี้ยางนาเราทั้งหมด300 ต้นแล้วก็ตะแบกนานะครับ